สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมพวกเรานะคะทีมงาน HRBB กับช่อง Bubble Brain Official นะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมก่อนอื่นเลยดูเรามาดูนายแบบกันก่อนนี่นายแบบของเรารอเราเอาการเลยนะคะโคตรเท่โคตรเท่เลยนะคะต้องบอกว่านายแบบของเราคนผมเส้นแบบไหนตรงเลยครับเส้นตรงมากเลยนี้ใครที่เพื่อนๆคนไหนที่มีเพื่อนผมเส้นตรงหรือแฟนผมเส้นตรงคุณพ่อหรือลูกชายผมเส้นตรงไม่ควรพลาดเลยนะวันนี้ใช่ครับวันนี้พบกับช่างอะไรครับช่างฮาริทครับผมแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมช่างฮาริทนะครับผมช่างฮาริทนะคะก็พวกเราไลฟ์สดผ่านจังหวัดอะไรคะตอนนี้เราอยู่จังหวัดสงขลานะครับผมอำเภอหาดใหญ่ก็ร้านพวกเราอยู่ที่หาดใหญ่อยู่หาดใหญ่นะคะใครที่มาหาดใหญ่ก็แวะเวียนมาได้เลยนะคะใช่ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากรู้วิธีการตัดผมครับอยากได้เทคนิคหรืออยากได้เทรนทรงใหม่ๆวันนี้เป็นทรงอะไรคะวันนี้ก็น่าจะทรงผมที่ยอดฮิตที่หนึ่งทรงก็คืออันเดอร์คัตสไปกี้นะครับโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะทรงอันนี้ก็คืออันเดอร์คัตสไปกี้นะครับผมก็คือข้างๆมันจะตัดเหมือนอันเดอร์คัตก็คือถ่ายด้านในออกแล้วข้างบนก็เรียงเป็นเหมือนว่าสไปกี้แต่ข้างบนก็อาจจะเป็นแบบเมสซี่ได้หรือว่าจะเป็นแบบควิปก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าข้างบนจะออกแบบเป็นแบบไหนนะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนลุคนายแบบมากๆเพราะว่าเดิมๆเลยนายแบบเขาหล่ออยู่แล้วนะคะแต่เราจะทำให้หล่อขึ้นไปอีกหลายๆเท่าเลยนะคะใครที่อยากเปลี่ยนทรงมานานแล้ววันนี้จับตาดูให้ดีนะคะกับทรง Undercut Spiky Undercut Spiky นะคะโอเคเรามาดูกันเลยขั้นตอนการทำงานขั้นตอนแรกช่างฮาริจะทำอะไรเอ่ยก็ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะตัดในส่วนของด้านบนก่อนนะครับก็ด้านบนน่าจะตัดเป็นประมาณแนวสามเหลี่ยมเริ่มด้านบนให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมากำหนดแฮร์ไลน์ด้านล่างอีกทีนึงแล้วก็เสร็จสุดท้ายเลยโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยแล้วก็ฉีดน้ำก่อนแล้วก็หาขวัญก่อนเลยนะครับเราจะตัดตามทิศทางผมไปเลยนะครับใครที่เป็นมือใหม่หัดตัดผมนะคะแนะนำเลยนะคะวันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆเลยใช่ไหมคะช่างอลิสใช่ครับผมก็การตัดตามทิศทางของผมเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าเซตง่ายและตอนกลับบ้านไปมันก็จะดูธรรมชาติมากขึ้นนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะรับชมจากจังหวัดไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ก็ฉีดน้ำก่อนนะคะช่างอลิสจะทำการตัดผมด้านบนก่อนนะใช่ด้านบนก่อนนะอันนี้ตัดข้างหน้าทิ้งก่อนก็ได้จะได้ไม่ลูกค้าไม่รำคาญเป็นไงเราไม่ใช้อยู่แล้วใช่ป่ะไม่ใช้ก็เอาทิ้งเลยนะคะนี่ทักทายจากราชยินดีครับโอ้โหขอสวัสดีคนไข้นิวด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะขั้นตอนนี้ช่างลิจะตัดด้านหน้าก่อนนะคะโอเคโอเคดังนั้นก็คือหน้าหูหลังหูนะครับหน้าหูหลังหูเดี๋ยวซูมให้ใกล้ๆแบ่งส่วนก่อนนะด้านหน้ากับด้านหลังนะส่วนผมของข้างบนนะหน้าหูกับหลังหูใครสงสัยขั้นตอนไหนคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะครับโอเคป้าถ้าแบบว่าจังหวะหมุนอะไรบอกได้นะโอเคก็กำหนดความยาวก่อนเลยเอาการลายเป็นขวัญนั่นแหละกำหนดไปเลยนะครับข้อเท้าบวมกับเขาไม่รักอันไหนเจ็บกว่าครับเขาไม่รักเขาไม่รักครับโอเคมีคำถามอะไรคอมเมนต์ได้นะครับ
นี่ค่อยๆเรียงเหมือนกับว่ากระจายจากขวัญนะให้มันกระจายลงไปนะครับสั้นๆตัวไปนะครับเรียงไปเลยFC ช่างฮาริสครับครับจากคุณอัฟฟาน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 ใช่ไหมก็อันนี้คือแล้วแต่ความถนัดนะครับถ้าแบบว่าใครจะเริ่มจากด้านล่างมาก่อนก็ได้นะครับก่อนจะมาตัดด้านบนอันนี้คือเรากำหนดด้านบนลงมาก่อนเลยก็ได้แล้วค่อยแบบว่าไปตัดด้านล่างนะครับเนี่ยก็ตักขึ้นมาแล้วก็ตัดเลยนายแบบใช่พี่เอิร์ธ109หรือเปล่าครับเราเจ้าคืออะไรวะไม่เป็นก็แต่มองนายแบบมีคนเดียวที่รู้ขั้นตอนต่อไปช่างอาทิตย์จะทำอะไรครับก็เอาไกด์จากเนี่ยโซนแถวข้างบนนะมาต่อกับด้านล่างนะครับแบ่งประมาณนี้นะครับทีละเซกชันเลยให้เป็นแนวประมาณนี้สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดเลยตอนนี้คือเอาไกด์ด้านบนใช่มาต่อมาต่อกันใช่ใช่ให้มันแบบว่าเหมือนโค้งลงมาในลักษณะประมาณนี้ครับโค้งนี่ปุ๊บแล้วก็บีบลงมานะครับถ้ามีอะไรไม่เข้าใจสอบถามได้นะครับครับผมดูกี่คนแบ่งเกียร์มาเลยนะครับขีดน้ำนะครับจะได้จับเซ็กชันง่ายขึ้นมาต่อเลยนี่ทำไมต้องตัดตรงขวัญก่อนคะเขาถามเราจะให้ตรงขวัญน่ะสั้นสั้นที่สุดแล้วก็เอาไกด์จากความยาวตรงเนี้ยไล่ไปเรื่อยๆเพื่อให้มันสั้นไปหายาวที่สุดนะก็คือตรงนี้จะสั้นที่สุดแล้วก็ไล่มายาวจากช่อหน้านะครับคือทรงสไปกี้จะอยู่ประมาณเนี้ยเหมือนยกแบบนี้นะครับแบบตั้งๆช่อหน้าจะยาวใช่ครับอันนี้เราตัดในส่วนของด้านข้างเนี่ยเขาเรียกว่าไซส์นะเอาไซส์มาตัดด้วยนะครับมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับยาวเดี๋ยวเวลาเราใดไปมันก็จะพอดีนะครับเอาไกด์จากขวัญเหมือนเดิมเลยนะครับช่างโจเสียงเพราะจังครับจากคิดฮาริสบาร์เบอร์ช็อปขอบคุณมากครับวันก่อนเบ็คแฮมมาไทยวันนี้ได้ดูทรงผมเบ็คแฮมแจ๋วเลยครับโอ้ยต้องโดนครับมองเห็นปะถ้าไม่เห็นก็โจบอกได้ได้ได้ครับไหนโอเคโอเคมุมนี้เราทำสองข้างให้เหมือนกันเลยนะใช่ครับผมก็คือเอาไกด์จากด้านบนแล้วก็เอาด้านล่างไปเชื่อมกับไกด์ด้านบนนะครับใช่ครับให้แบ่งเป็นแนวสามเหลี่ยมให้เข้าใจตรงไหนสอบถามได้นะครับเนี่ยก็คือทำเป็นทีละเซกชันแบบนี้นะครับแนวไว้เนี่ยดูทิศทางผมที่นะครับที่ตกลงมาเนี่ยนะครับจ๋าทางผมเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมใช่เ
ด้วยนะนี่นะครับออกจากมาค่อยๆดีไซน์ไปนะครับกรรไกรที่ใช้ก็จะเป็นกรรไกรโค้งครับคมมากๆบอกเลยโคตรคมดูผมยี่ห้ออะไรครับวาเลนตี้นะครับวาเลนตี้ครับสนใจคมมากยืนยันจากช่างอาทิตย์แล้วนะครับจริงๆนายแบบนิ่งจังเลยครับมาดูมาเต้นไม่ได้อันนี้เราเสร็จสองข้างเลยใช่ไหมครับใช่เสร็จสองข้างอ่ะทีนี้มันได้ไซส์กับได้ตรงก้อนเนี้ยต่อแหละนะครับเหลือก้อนตรงกลางเนี้ยเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับทีนี้เรามาทำงานตรงนี้กันก็ได้ด้านหลังตรงนี้นะครับทีนี้เรามีไกด์จากฝันแล้วใช่ไหมอันนี้อยู่ขั้นตอนอะไรครับช่างอาริสก็ตอนนี้จะเอาขวัญอ่ะมาเชื่อมกับจุดทุยนะครับจะทำด้านหลังกันละแบ่งแสกกลางก่อนเลยนะครับใกล้ตรงขวัญนี่คือกำหนดเองเลยใช่ไหมครับใช่กำหนดเองเลยสมมติแบบขวัญอยู่ตรงนี้ก็ตัดตรงนั้นให้สั้นไปก่อนเลยก็ได้แล้วก็ค่อยกระจายออกไปก็จะได้แบบฟิลธรรมชาติที่สุดนะสวัสดีครับพี่เฟิร์นสวัสดีครับเบบี้เฟิร์นนี่เห็นชัดใช่ไหมครับนี่เราจะเอาใกล้ยื่นส่วนขวัญมาตัดทรงอะไรคะทรงอันเดอร์คัตใช่อันเดอร์คัตสไปกี้ครับใช่อันนี้ก็แหวกออกมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับเหมาะกับคนผมตรงใช่ครับในข้างบนน่าจะแบบเป็นแบบสไตล์เมสซี่ยุ่งๆสักนิดนะตอนเซตนะก็ตัดคุณหล่อตัดได้ไหมครับคุณหล่อช่างอาริสเสียงยังหล่อเหมือนเดิมครับโอ้ยขอบคุณครับนี่ได้คุยแล้วเชื่อมมาเจอกับตรงนี้เอียงสายเอียงนี้นะกึ๊ดอุ้ยเห็นไหมหมุนนะครับกันไกเสียงเพาะมากครับผูกกันไกลคมมากดูดิดูผมดิผมหนาเลยเสียงดังชับชับเลยครับบางยังยังใช่ใช่ได้ไหมโอเคได้ครับขอจำได้ไหมเสียงกันไกลได้เล็งมากครับ สนใจสั่งได้ที่เพจใช่ครับเนี่ยให้มันวิ่งไปเนี่ยไปเจอกันไกลไปเจอกันเห็นไกลหรือเปล่าครับตรงเนี้ยไปต่อกันตรงนี้แบตเตอรี่ไม่ต้องใช้เลยมีนิดหน่อยหน่อยหน่อยพอนิดหน่อยถ้าแบบว่าโดนกันไกลเยอะๆมันก็ฟิลมันดูนุ่มดีนะว่าปลายมันดูเห็นนะพอเราโดนกันไกลปลายมันเล็กนิดนึงระหว่างดึงผมกับดึงเธอกลับมาอันไหนยากกว่ากันเป็นเนียวๆต้องถามลงเอื้อแล้วเลยเดี๋ยวบังหันมาฝั่งนี้นิดนึงโอเคคนโสดตัดได้ไหมครับก็
ุดสุดตัดได้ไหมครับตรงนี้คุณสุดตัดได้ไหมครับคุณสุดได้นะตรงนี้ถ้าตัดก็จะแบบว่าไม่สดแน่นอนตัดปุ๊บไม่สดแน่นอนเนี่ยจะเป็นเซ็กชั่นเลยนะครับถ้ามีแฟนแล้วก็จะได้เพิ่มนะครับสวัสดีคนดู57คนนะครับใครมีคำถามตรงไหนถามได้ครับถามได้นะครับใครมีคำถามตรงไหนถามได้นะครับหรือคอมเมนต์ได้นะครับตัดแล้วรอแบบบังฮาดิษไหมครับกูเทไปถามวะอย่าไอ้คนดีผมแบบช่างเฟิร์นตัดได้ไหมครับผมแบบช่างเฟิร์นได้เลยคล้ายๆกันเลยเนี่ยผมเส้นเดียวกันเลยเรียกกันผมตรงใช่ครับกันไกลตัวนี้ตัดผมผู้หญิงได้ไหมครับได้เหมาะเลยกันไกลตัวนี้นี่เรามาตัดส่วนมากครับเป็นการไกลโตครับโอเคในรูปเป็นขั้นตอนนี้เขาเรียกไงนะวงกลมแบบนี้เลยครับปุ่นนิดนึงกระจายมานะครับตรงกลางมาตัดทอมได้ไหมครับการหมุนช่วยอะไรบ้างการหมุนทำให้ตรงกลางอ่ะมันสั้นกว่าแล้วก็กระจายไปยาวตรงกลางตรงก้อนเนี้ยเหมือนพายุนะฟิลพายุอะไรโอเคแล้วก็กรีดเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็กะเลยว่าเดี๋ยวพอเรายกขึ้นมามันจะประมาณไหนเลยเนี่ยถ้าจะประมาณเนี่ยเราก็กำหนดได้โอเคเดี๋ยวมันหันมาอีกรอบนะครับโอเคโอเคนี่เราจะมาสร้างไกด์เลยครับใช่สร้างไกด์เวลาเราเซ็ตจะอยู่ประมาณไหนนะอันนี้แล้วก็ดูขนาดว่าเราจะยกประมาณไหนนะผมว่าประมาณนี้ก็ได้เทคนิคภัยธรรมชาติเทคนิคมุนพี่เฟิร์นบอกว่าเทคนิคนี่เราจะมาสร้างใช่คือเราถ้าอยากจะรู้ว่ายกประมาณเรายกขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตัดทิ้งลงมาอันนี้ก่อนเลยก็ได้เราต้องเผื่อไหมครับเผื่อสักนิดก็ได้ครับเผื่อเดี๋ยวเผื่อตอนเรายกขึ้นอ่ะเรามาซอยปลายชนิดอ่ะเพราะว่าผมมันตรงใช่ไหมล่ะเกิดการซอยอืมใช่สวัสดีคนดูที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ45คนครับหัวเถิกใช้เทคนิคนี้ได้เลยไหมครับหัวเถิกเทคนิคทรงนี้ใช่ไหมครับได้ครับถ้าแนะนำเป็นทรงที่ปล่อยลงมาปิดหน้าผากดีกว่าถ้าหัวเถิกนะเช่นพวกทูบ็อกหรือว่าเป็นคล็อกก็ได้นะมันจะได้ฟิลป่ะทรงผมช่างฮาริสเรียกว่าทรงอะไรครับอันนี้เป็นเหมือนฟิลเขาเรียก70 30แบบสลิกนะสลิกแบ็กอะไรเงี้ยข้างๆก็ตัดแบบฟิลลองทิมอะไรเงี้ยครับทรงผมไหนจะมีแฟนบ้างครับ จากไอ้คนดีคนเดิมสลามครับบังซุปเปอร์เจตอ๋อพี่เจตสลามครับก็โอเคต่อกันให้หมดเลยได้ง่ายสองข้างกันไกตัวนี้เหมาะทำอะไรบ้างครับบังกันไกตัวนี้สไลด์ได้ตัดได้แล้วก็ตัดเป็นแนวโค้งเพราะว่ากันไกมันรูปทรงโค้งใช่ไหมล่ะตัดสไลด์ให้มันโค้งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทรงนี้ใช
ครียดดิของมันก็ใช้หมดเลยครบทุกท่าเลยพอยคัตสไลด์สปินใช้หมดเลยใช้คุ้มเลยใช้คุ้มเลยครับจับต้องได้ใช่ครับนะฮะจับต้องได้สนใจทักเพจบัพเปอร์บีนได้เลยนะครับไกลข้างหน้าได้ก่อนตัดใจได้ไหมคะเสียวเยอะเลยไอ้คนดีคนเดิมคิดถึงทุกคนเลยใครไอ้คนดีคนเดิมไอ้นั่งเตะอ๋อไอ้น้องไอ้นั่งเตะป่ะอ๋อน้องเนี่ยพยายามตอนสำคัญคือช่อหน้าสุดอะพยายามกลับให้ดีเพราะว่าถ้าเรากลับไปดีนะช่อหน้ามันจะยกแล้วมันจะร่วงพยายามแบบดูให้ดีเนี่ยเหมือนช่อในเนี่ยมันตั้งได้ใช่ไหมแต่ช่อหลังอ่ะมันจะชอบดันให้มันลงลงลงใช่เรากลับให้ดีเนี่ยเนี่ยถ้าแบบกลับดีน้ำมันก็ตั้งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทำไกด์ช่อหน้าให้ได้ก่อนแล้วก็จะได้แบบสบายเลยอย่างนี้ช่อนี้มันก็ดันมาติดใช่ไหมเนี่ยสร้างเลเยอร์ให้ได้ช่อนี้นายแบบสูตรไหมครับนายแบบคงหน้ามาเลยครับอันเนี้ยเดี๋ยวมันเริ่มตั้งเลยใช่ป่ะเดี๋ยวฝั่งนี้นิดเซ็กชันช่อหน้าเนี่ยสำคัญเลยนี่นะนะครับมาดูช่อหน้าก็มาดูการตัดช่อหน้านะครับเนี่ยนั่นพุ่งลงมาใช่ป่ะจับดึงเลยอันนี้มันคือลูกแก้วใช่ป่ะโซนลูกแก้วตัดเลยอันนี้ฟินเนี่ยฟินตั้งละวันนี้ช่างฮาริสมาเองวันนี้ตัดทรงอะไรครับบังเป็นอันเนี้ยอันเป็นสไปกี้ข้างบนมองว่าจะเซตแบบยุ่งๆหน่อยนะโอเคตั้งละเห็นนะถ้าตั้งได้จริงเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยช่อหน้าเหลือช่อนี้จะออกไปให้หมดเลยทีเนี้ยตัดเป็นแนวนี้เลยนะครับเป็นไกด์โค้งสำคัญนะครับในการตัดปลายมันก็จะดูโค้งตามพอมองเห็นปะว่ายืนอย่างนี้ดิสไปกี้นี้เผ็ดไหมคะ อันนั้นฟุตลองสไปกี้อ๋ออันนั้นสไปซี่ครับ ไม่ใช่ก็อันนั้นสไปซี่ครับ okay. บ้าบอจริงๆเชียว นั่นมันสไปซี่เอาไกด์จากช่องหน้ามาต่อให้หมดเลยก็จะเจอขวัญมาดีโอเคลิ้นมุกแบบนี้ช่างไปไม่เป็นเลย ช่างงงแป๊บนึงคงจะโอเคเช็คก่อนถามได้นะครับสงสัยขั้นตอนไหนโอเคก็เดี๋ยวเป่าก่อนแล้วเรามาตัดตอนแรกกันดีพ่นสีน่าจะเกิดนะครับพอสีอะไรดีมีสีแดงด้วยนะช่างเฟิร์นแล้วเกิดใหม่ก็เป่าตามทิศทางที่เราตัดเลยเนี่ยน้องก็น่าจะเห็นทิศทางที่ผมลงทิศทางเซ็กชั่นที่เราดึงได้เราตัดไปเอาวันบาร์เบอร์สวัสดีครับทันวา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 มองเห็นปะมองเห็นอยู่ยะมองเห็นครับโอเคเป่าแล้วก็เป่าเสร็จแล้วฉีดน้ำไหมครับตอนเดี๋ยวดูก่อนถ้าแบบโคนยังมองไม่ได้อาจจะฉีดเพิ่มนายแบบตอนนี้หล่อแบบพระเอกหนังจีนมากมาเต็มเลยนะโอเคเฉลิมเฉลิมก็ได้แบบขยี้ขยี้นะครับลงเข้าไปสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ
เลยครับก็เลยหน้าได้หน้านายแบบก็นับติดทีเลยครับดีนะครับที่ทางผมใช่เราทำทันสวัสดี53คนนะครับเท่มากออร่าฟุ้งออร่าฟุ้งของจังหวัดนี้ก็ได้รายงานตามอนุภาคเราอันนี้คือเราอ่ะตัดไปก่อนนะดีเทลอ่ะมันยังไม่ได้ใส่แล้วเราค่อยมาใส่ทั้งชื่อหรือว่าจะเปลี่ยนอะไรเข้าว่ากันอีกทีเราค่อยได้อันนี้คือเราสร้างกรอบโครงหน้าแล้วละแต่ข้างบนก่อนเพื่อแบบว่ากรอบข้างหน้ามันได้วัดได้นะแล้วก็บางทีเซฟตรงที่มันเป็นลูกแก้วได้ด้วยขอบคุณสำหรับของฝันด้วยนะครับใส่แป๊บนึงนะครับตัดเสร็จมีอ่างเปาไหมครับเอาเรื่องว่าตอนนี้ช่างอดิศอยู่ขั้นตอนอะไรครับตอนนี้ได้ให้เป็นทรงก่อนนะครับเราจะได้เห็นดีเทลเห็นว่าอะไรเหลือบ้างที่เราจะต้องควรตัดเพิ่มได้มันก็เอาซีนก็ได้เดี๋ยวเริ่มมาแล้วครับปากเริ่มมาแล้วมีบากคิ้วไหมครับอยากดูอยากดูบากคิ้วต้องถามได้แบบก่อนได้แบบแล้วเริ่มงงงงไปแล้วโอเคก็ได้กระจายเลยกระจายไปเนี้ยปุ๊บแล้วก็กลับกระจายกลับมาครับสวัสดีคนดู73คนนะครับมาเร็วๆเลยครับมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพูดถึงทรงพวกนี้ก็สมมุติว่าตัดเสร็จแล้วแบบเรามองๆเราแบบเฮ้ยไปลากไตที่ก็ได้นะแบบลากไตสวยลากไตสวยก็ไปปรับใครได้ถ้าไม่ถ่ายออกหรือว่าจะมาเล่นแคปเปอร์อะไรก็เราเลือกได้ทีมี70คนเยอะครับมีคนส่งเยอะส่งอะไรครับอันนี้ตัดเป็นไปที่ข้างบนเมสซี่หน่อยไม่โรนัลโดเมสซี่ก็แบบยุ่งๆหน่อยนะครับเหมือนได้แฟนใหม่เลยค่ะคนหล่อคนนี้เป็นของใครครับโอเคอันที่ทางน่าจะได้เสียเราก็มาเช็คดูคนที่หล่อขนาดนี้อ๋อคนที่หล่อขนาดนี้คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะโอเคมุมมองได้นะมุมมองข้างได้แล้วโอเคเย็นเย็นสวยเลยครับเดี๋ยวเป่าให้แห้งก่อนปรับทรงนี้ติกิ่งไหมคะเตะเก่งเตะบอลเหรอเมสซี่ไงเมสซี่โอเคก็เดี๋ยวเรามาเลือกกันนะเนี่ยคือทรงข้างบนอ่ะมันได้ละเดี๋ยวอาจจะใส่แท็กเจอร์อีกเล็กน้อยก็น่าจะได้ฟิลวาเซตอะไรเงี้ยเก็บเสร็จหน่อยก็ใช้กรรไกรซอยนะครับก็พอยต์เลยพอเดี๋ยววาเซตมันจะได้แบบปลายได้ยุ่งๆนิดนึงผมมันตรงใช่ป่ะให้ปลายมันบางโอเคทีนี้เราอยากให้ตรงนี้สั้นใช่ป่ะดันกันไกลแล้วก็ซอยตามลักษณะหัวใช่ตามลักษณะหัวเลยมันก็จะกลายเป็นตรงนี้สั้นใช่ป่ะแล้วก็ไล่โค้งเข้ามาอันนั้นมันร้อยด้วยทีโอเคปุ๊บปุ๊บสับอย่างเงี้ยเลยเขาวิ่งออกมามันก็จะพอดีผมหยิบตัดทรงนี้ได้ไหมคะผมหยิกได้นะแต่อาจจะต้องเรียง
ผมยิกมันจะเป็นตัว O ใช่ไหมล่ะเราก็เอารอนออกให้หมดแล้วก็โคนมันจะตรงนิดนึงแล้วก็ไว้ได้ครับอาจจะสั้นกว่านี้หน่อยผมเขียนนิดนึงครับใช่ใช่เส้นผมตัดยาวตัดยากเพื่อนนี่อยากให้ช่อกลางสั้นใช่ป่ะก็คือนึกออกป่ะช่อกลางสั้นโอเคอ่ะดันลงไปงี้สองฝั่งเหมือนกันเลยช่อกลางโอเคประมาณนี้โอเคขั้นตอนต่อไปช่างอดิศจะทำอะไรครับขั้นตอนต่อไปก็จะสร้างทรงด้านล่างนะครับตอนนี้เรามองดูโครงหน้าเขาว่าประมาณไหนใช่ปะทีนี้เราก็วัดแบบอย่างนี้เลยครับว่ากันไกลกี่เปอร์เซ็นต์คะกันไกลอันนี้ประมาณ 30% โอเคก็วัดจากแก้มเขานะครับว่าถ้าได้เฟดอะไรบ้างก็วัดอย่างนี้จะได้ไฮไลท์ขึ้นมานะครับถ้าตรงอย่างนี้แก้มเขาน่าจะชัดใช่ไหมเราเฉียงออกนิดนึงแสดงว่าไฮไลท์จะอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมเราอาจจะเฟดต่ำๆก็ได้เล็กน้อยโอเคละประมาณนั้นก็ใส่เบอร์ร้อง 1.5 นะครับเปิดฟันแล้วก็ค่อยๆมากเทคนิคนี้ดีมากชอบมากอยากเห็นแกะลายด้วยครับโอเคได้ก็ไปรู้ได้ปะมีคำถามอีกปะอยากแกะลายเหรอคนดูสัก100เดี๋ยวถามได้แบบอีกที100ครับเอา100ดูตัดผมยังไงให้อินเหมือนดูซีรีส์จากคุณดาวันบาร์เบอร์นะครับถ้าเกะลายไม่น่าจะทันลูกจะร้องแล้วพอมุมนี้ได้นะครับเจ็ดบาร์นายเบสค่ะร้องแบบวะโอ้โหมุมนี้หล่อมากเลยอ่ะชอบมุมนี้ดูกลามเขาดิใช่จ้ะกลาม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 มาเที่ยวก็เทคนิคนี้ก็คือเราก็ลอยๆแบบตะเบียดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราได้โครงหน้าแล้วใช่ป่ะใช่1.5เปิดฟันใช่ครับ1.5เปิดฟันเลยเขาลอยๆนะไทยไม่คิดนะไทยไม่คิดนะครับฟรีแฮนด์เลยครับจะได้ทีนี้เราก็ได้กรอบเราก็ลองดูว่าทุยได้ยังไม่ได้เราก็วาดทุยขึ้นมาทีนี้ในเขาเรียกแนบใช่ปะแนบใช่ครับรอยเหนือแนบนิดนึงเพื่อให้ตรงแนบแบบมันเป็นลายๆนี้ก็ได้เท่ดีนะครับเซ่ๆหน่อยเซ่ๆหน่อยของงานดีไซน์นิดนึงของงานดีไซน์นิดนึงเราทีมทุยมันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งเลยนะใช่ก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะครับก็ดีเทลมาแล้วคล้ายคล้ายเดือนคณะที่มอเลยค่ะตอนนี้ลูกเลี้ยงช่างฮาริแล้วก็มาดูว่านี้มันยาวไหมก็บอกออกนิดนึงการสะบัดนะครับสะบัดออกนิดนึงอันนี้ก็เหมือนแบบว่าฟิลพอเราสะบัดเราเหมือนกับได้ใส่เท็กเจอร์ในโซนตรงนี้แต่ว่าพอเราแบตเตอรี่มันอาจจะแบบว่าปลายมันจะตรงกว่าเป็นไกลไปหน่อยนะดูสังเกตเดี๋ยวตรงนี้จะตรงมากตรงนี้จะแบบนุ่มดูนุ่มๆหน่อยจอนขาม้าได้ไหมจอนขาม้าได้ถ้าลูกค้าขอก็ทำได้ปกติร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับร้านเปิด9โมงครับปิดจุดสุดท้ายอยู่ที่1ทุ่มนะครับโอเคอ่ะฟังนี้ได้
มาฟังนี้ต่อดูนะครับสวยจัดจะปรับทรงนี้มาได้นะครับที่ Ice Rubber ดูไลฟ์สดย้อนหลังได้ไหมครับได้ครับในติ๊กต็อกไม่ได้ไม่ได้แน่ในติ๊กต็อกได้แต่ไม่ได้ลอยๆนะครับลอยๆครับดียันดีชัดมากดูล่วงหน้าได้ไหมคะดูล่วงล้ำไปถ้าใช้เบอร์หนากว่านี้ได้ไหมได้ถ้าแบบว่าถ้ายังไม่ถนัดใช้เป็นเบอร์5หรือเบอร์6ก็ได้นะครับกันพลาดใช่กันพลาดอันนี้ก็135ไปนิดนึงนะครับสตาร์ทเข้าไปใหม่ร้านอยู่แถวไหนครับร้านเราตั้งอยู่ที่หาดใหญ่นะครับตอนนี้มีหลายสาขาเลยนะครับมีกรุงเทพด้วยกรุงเทพนี่จะตั้งอยู่ตมบางแคแล้วก็ท่ามหาราชนะครับคนหัวเบนตัดให้ทุยเด็ดนี้ได้ไหมได้ครับหัวเบนตัดให้ทุยนี้ยิ่งทำให้ทุยได้เลยนะครับเริ่มเห็นแบบฟิลมันนะฟิลมาแล้วฟิลมาละที่เหลือเราก็อาจจะแบบว่าจะเพิ่มอะไรก็อยู่ที่เราดีไซน์แล้วนะครับก็อาจจะแค่เฟดตรงจออย่างที่เราบอกต่ำๆเล็กน้อยพอนะครับก็ตั้งเฟดหน่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยนะเฟดก็ในลักษณะประมาณนี้นะครับมีช่องจอนใช่ช่องจอนลืมนะคะนายเดบลืมตึงแล้วเราก็ทำเป็นแบบสามเหลี่ยมในหน่อยก็ได้นะครับสามเหลี่ยมลืมไหมบอกว่าขอไปขอแคปด้านหลังกับด้านข้างหน่อยครับสวยๆอันนี้แกะลายเหรอเขาได้ขอแคปเขาจะแคปอ๋อแคปโอเคได้เขาได้ขอดูด้านข้างโอเคแคปยังด้านหลังไหมด้านหลังกับด้านข้างด้านข้างสองอย่างโอเคก็ขอดูทุยด้านหลังกับด้านข้างเหมือนครับเพราะว่าเป็นแบบผมสวยสวยสวัสดีคนดูที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับประมาณนี้เอาหน่อยพอค่อยๆเกลี่ยลงไปนะครับเกลี่ยแบบเป็นแนวเนี้ยขอบคุณขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยครับขอบคุณมากครับก็ใช้สูตรทางก็จะได้เงาตรงจอเล็กน้อยดูนุ่มเลยนะครับบางดูนุ่มเลยครับประมาณนี้นะโอเคแล้วประมาณนี้เราก็คือถ้าแบบโครงหน้าที่มันมีความเขาเรียกมีความเชฟอยู่แล้วอะเราเฟดตรงนี้เป็นมีเดียมก็เท่เหมือนกันนะก็ลองดูโครงหน้าเอาอะไรเงี้ยว่าเราจะเล่นกันอยู่ที่เราดีไซน์เนาะใช่เราดีไซน์เลยดีไซน์อันนี้ก็น่าใช้สุดมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคขอจับได้นะได้ประมูลนี้น้องได้ครับชั้นสา
ามเหลี่ยมเดิมสะบัดตั้งแต่เราคนมาเป็นไงเป็นไรครับเดิมสะบัดเน้นแบบช่อตรงกลางนะให้ดินมันหนาไว้ก่อนดินในกับดินนอกนะครับช่างอดิตกาใช้แค่มุมบัตเตอรี่ใช่ไหมครับใช่ครับเน้นสว่างแค่ตรงกลางใช่ตรงกลางเยอะนะครับเท่จัดอาจจะให้ประมาณนี้นะให้ดินมันดูดำดำหน่อยจะดูฟิวขาวดำครับฟิวขาวดำเฟดเฟดตรงกลางนะกลางจอนี่มีคำถามอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคข้างหลังก็เดี๋ยวล็อกข้างในออกนิดนึงอยากให้ฟิลมันนุ่มๆก็ใช้ 1.5 ดีกว่ามันก็จะเป็นแบบนุ่มๆเนี่ยล็อกข้างขั้นตอนนี้ช่างอดิตกำลังทำอะไรอยู่ครับข้างหลังเหมือนก็กำลังดีไซน์ในส่วนของท้ายทอยนะครับว่าให้ท้ายทอยมันดูคอสวยๆนะครับก็เราก็แบบเหมือนเนี่ยเอาให้มันมีไหลตกมาเล็กน้อยพอนะครับให้ดูธรรมชาติให้ดูธรรมชาติหน่อยนะครับแต่ก็คือแนะนำให้เป็นแบบว่าไม่ต้องตัวกันขอบจ๋านะนิ้นแบตเตอรี่ตัวใหญ่ก็ได้นะครับเพราะถ้าตัวกันขอบมันอาจจะดูคมเกินไปนะนี่อาจจะดูแบบนุ่มๆกว่านะครับซักข้างในใช่ซักข้างในออกไปโอเคก็สอบถามได้นะครับนุ่มมากเลยครับก็พยายามเล็งให้ดีนะครับว่าข้างหลังยืนข้างหลังดูว่าเท่าหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีคนดู60ท่านนะครับละมุนตามากครับสวัสดีครับแบบนี้เขาเรียกทรงแนวโมเดิร์นไหมครับใช่ๆครับก็เราก็เหมือนเราได้แพทเทิร์นแบบสไปกี้มาแล้วก็ดีไซน์ตามรูปหน้าของลูกค้าได้แล้วก็เรียนได้ที่ไหนครับเรียนได้นะครับตอนนี้เรามีสอนที่หาดใหญ่ในกรุงเทพนะครับตอนนี้มี Harris Academy นะครับก็สนใจติดต่อมาได้นะครับพิมพ์ไปได้เลยครับ Harris Academy ครับมีทาง Facebook IG ครับครับโอเคทีนี้เราขอแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับพวกโซนลูกแก้วตรงเนี้ยก็มันรู้สึกมันทื่อๆไปหน่อยนะครับขอดูคือเราอยากให้ตรงนี้มันผ่องสักนิดนึงนะครับอาจจะยัดไหนเข้าไปสักนิดก็ได้ขั้นตอนนี้ช่วยอะไรครับช่างอันนี้ข้างล่างอ่ะมันไม่ทื่อเลยมันไม่ทื่อแล้วก็กืนๆใช่แล้วก็ข้างในมันบางใช่ป่ะมันก็ไปดันไอ้ตรงเนี้ยมันพองขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตรงเนี้ยรู้สึกตรงกลางมันจะสูงไปหน่อยอยากให้ตรงนี้มันสูงหน่อยอะไรเงี้ยจะได้โดนแบ็คจะได้ดึงขึ้นได้เนี่ยเงี้ยก็จะดูพองตัวมันจะดูแบบบาลานซ์เนาะบาลานซ์ได้ก็ขั้นตอนนี้ก็ตกแต่งได้เลยนะครับแบบไม่ชอบตรงไหนแบบเบิ่มแบ
หน้าเปลี่ยนเลยค่ะนายแบบกรรไกรที่ใช้มีในตะกร้าไหมครับมีครับโอเคเดี๋ยวขอตรงทิมได้เลยครับผมหน้าเปลี่ยนเลยค่ะนายแบบก็เป่าเสร็จผมบอกนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็เดี๋ยวเราจะใส่ผลิตภัณฑ์สักนิดนึงเพื่อให้แบบว่าทรงมันดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นก็คือเราจะใช้ตัวแว็กแล้วก็ให้มันดูเงานิดนึงนะครับต่อใช้ตัวนี้นะครับใช่อันนี้เซ็ตง่ายมากเลยเวลาผมเนี่ยผมมาไม่เซ็ตเป่าเล็กน้อยผมก็ตั้งอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราอยากให้มันตั้งเท่ๆเราก็ใส่สักนิดนึงนะครับตัวนี้สามารถซื้อที่ไหนได้บ้างครับบังตัวนี้ตอนนี้กดได้ในตะกร้าได้เลยนะครับในตะกร้าได้เลยนะครับก็ทำไงก็ได้ให้มันดูยุ่งๆนะครับฟิลยุ่งๆยุ่งที่ขึ้นมากโดนแบบให้มันโดนทั่วๆหน่อยๆครับมันก็จะดูแบบเท่ขึ้นก็ดูจัดแต่งไอ้ตรงด้านข้างที่โดนแบตเตอรี่น่ะพยายามให้โดนเนื้อแบ็คนิดนึงเพื่อให้มันเดาเห็นในกล้องเรานะให้มันดูปลายดูเท่ขึ้นมานิดนึงบักคิ้วครับอาจารย์บักคิ้ว เอาไว้เอาไว้มีคนเนี่ยย้อนเยอะมากเลยแล้วเลยเข้าเลยนี่ประมาณนี้บักคิ้วเดี๋ยวดูมุมนี้ถูกโอเคดูการพุ่งของเลเยอร์ครับก็น่าจะประมาณนี้ก็สื่อความนี้ชอบวงนี้มากเลยวงเนี้ยวงนี้สวยมากครับวงนี้สวยไม่มีคำถามเลยอ่ะไม่มีมีแต่ปากคิ้วครับปากคิ้วโอเคเดี๋ยวลองเก็บรายละเอียดอีกสวัสดีคนดู78คนนะครับถ่ายรูปเก็บโปรไฟล์ได้ครับแคปหน้าจอได้นะครับใช้แรงบันดาลใจอันนี้เขาเรียกทรงอะไรครับบังอันนี้มันเป็นสไปกี้ข้างบนพุ่งๆพุ่งๆหน่อยเวสซี่หน่อยแต่ว่าใช้เป็นโปรดักต์นะจะให้มันดูแบบเปียกๆสักนิดนึงก็ได้อันนี้ผมตรงใช้เทคนิคผมอยากส่งก็ใช้เทคนิคเดียวกันได้นะครับแต่ตอนเสร็จอาจจะแบบว่ามีความเคิร์ฟหน่อยดูแบบเหมือนคลิปๆหน่อยนะก็เท่ดีอะไรเงี้ยใครที่คือถ้าช่วงนี้มีแบบว่าใครที่แบบว่าขอทรงเจ้าบ่าวก็ได้นำทรงแบบนี้ก็ได้ก็ดูทางการดีนะครับเซ่เซ่นี่ก็อีกสไตล์หนึ่งเนาะครับสไตล์หนึ่งมานี่โอเคก็เสร็จไปแล้วนะครับนะครับมาดูกันมีอะไรกันบ้างครับสไปร์งานดำอารมณ์แบบมันลิตไหมครับประมาณนั้นครับใช่เมื่อกี้คือตอนแรกอ่ะวางแผนว่าจะเฟดแต่เวลาแบบว่าเปิดสร้างเกาะโครงหน้าข้างบนมาใช่ไหมแบบถ้าสมมติตรงนี้สั้นใช่ปะกลายเป็นตรงนี้แบบชัดแน่นอนก็เลยแบบว่าให้เฟดแค่ตรงนี้พอหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนอ่ะเอาไกด์ไลน์จากตรงขวัญให้ได้ตรงเนี้ยที่สั้นที่สุดตัดให้สั้นก่อนแล้วก็กระจายไปหายาวเรื่อยๆนะครับและสำคัญคือสปาเกตตี้มันตรงเนี้ยพยายามหายกให้โอเคนะถ้าตรงเนี้ยมันดันอ่ะมันจะไม่สวย
ถ้าช่องเนี่ยมันดันมันจะแบบตกแล้วมันดูไม่เท่นะมันยังไม่พยายามให้มันเคลิบเป็นโค้งๆหน่อยก็ได้นะครับเจอผมเจอลูกค้าผมหยิบแนะนำตัดทรงอะไรบ้างครับผมหยิบเหรอก็ถ้าผมหยิบตอนนี้ก็จะมีอันเดอร์คัตเคอรี่แบบโชว์เป็นโวลูมใช่ไหมถ้าลูกค้าแบบว่าไม่อยากโชว์ความหยิบก็ต้องแนะนำให้ลูกค้าตัดผมสั้นดีกว่าเอาหยิบออกไปแล้วโคนมันจะตรงนิดนึงใช่ไหมใช่ก็จะเป็นมีทรงสั้นๆเยอะเลยเราเขียนดูนะครับเฟดก็เหมาะเสร็จแล้วนายแบบที่แล้วใช่ครับผมช่างอาริกลับบ้านเลี้ยงลูกได้ครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่ดูไลฟ์สดพวกเรานะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยเราจะมาไลฟ์สดกันก็มาดูกันว่าเป็นวันอะไรบ้างนะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อครับน้องๆของร้านเรามีอะไรบ้างTikTok คาริสบาร์เบอร์ช็อปใช่ไหมครับ IG YouTube Facebook ครับ Facebook เพจ Facebookพิมพ์ได้เลยฮาริสบาร์เบอร์ช็อปใครอยากเรียนตัดผมก็ฮาริสอะคาเดมี่ใช่ครับผมหรือใครอยากจะมาตัดผมก็จองคิวมาได้จองบิ๊กคิวได้เราก็ออกแบบทรงผมตามรูปลักษณ์โครงหน้าให้อยู่ละมาปรึกษากันได้โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆครับไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ